สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องลุ่นีช n แนลค่ะวันนี้จะมาแนะนําการจัดวางดอกไม้แจกันดอกไม้มุมห้องนอนนะคะและแนะนำํำแหล่งขายแหล่งผลิตแจกันไม้งานหัตถกรรมของอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆ แจกันดอกไม้ชุดนี้ตัวแจกันเป็นแจกันไม้ทรงสูงนะคะแต่ว่าพอมาจัดดอกไม้เพื่อจีวางในห้องนอนเราก็ไม่ต้องการให้ดอกไม้สูงมากก็ให้อยู่ระหว่างสูงไม่เกินหัวเตียงเฟินปรุง เปิร์นโปรงและฟาแลนนอปซิตเล็กใช้หลากหลายสีแล้วก็กล้วยไม้เอื้องคำค่ะกล้วยไม้เอื้องคำตัวเจกันนี่ได้มาจากอำเภอหางดงบ้านถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ ไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวบ้านถวายไปดูการผลิตมีสินค้าหัตถกรรมเยอะแยะมากมายนะคะสีมือเป็นเลิศค่ะเป็นงานส่งออกด้วยนะคะก็สั่งซื้อมาสั่งซื้อมาแล้วก็เขาก็จะส่งมากับขนส่งมากับรถทัวร์นะคะเนื่องจาก ระยะทางไกลเนาะขอนแก่นเชียงใหม่หลายกิโลหลายร้อยกิโลแต่ว่าภายในวันที่สามหรือสี่เนี่ยค่ะพอซื้อมานานแล้วเนาะสองปีแล้วค่ะสงปีกว่าแล้วงานไม้นี่ทรงคุณค่าตลอดนะคะของก็มาถึงค่ะสั่งของเยอะทั้งแจกันเซรามิกทั้งแจกันไม้แจกันเซรามิกก็ไปดูที่ลำปาง ทุกอย่างมาถึงในสภาพสมบูรณ์ค่ะไม่มีแตกหักเสียหายเลยดีเยี่ยมมากค่ะในระบบการขนส่งบ้านเราเดี๋ยวนี้นะคะไว้ใจได้ค่ะใครไปเที่ยวเชียงใหม่ก็แวะไปบ้านถวายได้นะคะมีสินค้าหัตถกรรมมากมายสวยงามสีมือเรียกว่าสีมือขั้นเทพ,พค่ะชอบมากหลงไหลหลงไหลงานหัตถกรรมบ้านเราค่ะ ฝีมือคนไทยบ้านเรานี่แหละค่ะสุดยอดงานฝีมือสวยงามทรงคุณค่างามตลอดการค่ะวางเจก,กันดอกไม้ในมุมห้องนอนห้องไม่ได้กว้างนะคะแต่รู้สึกดีเยี่ยมค่ะเวลาเดินเข้ามาห้องนอนนี่สดใสสดชื่นเบิกบานดอกไม้ก็ ไม่มีวันเหี่ยวเฉาเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะคะสีก็ไม่ตกเหี่ยวก็ไม่เหี่ยวบานให้เราได้ชื่นชมตลอดเวลาค่ะทำให้เราหลับสบายด้วยนะคะรู้สึกดีเยี่ยมมีชีวิตชีวามีสีสันเวลาเดินเข้ามาขอบพระคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของรุ่นี่ชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ